ดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ challenge นะคะก็คือ guess the snack challenge นะคะก็คือการทายขนมด้วยการปิดตานั่นเองนะคะไม่ได้เอายาพิษมาให้กินใช่ไหมใครเริ่มก่อนมาปั่นฉุกมุกต้องปิดตาแล้วแพทก็จะเอาขนมนะคะใส่ปากมุกโดยที่มุกจะต้องทายว่าขนมคืออะไรเราก็มีขนมกันคนละ5อย่างมาก็ต้องภาวนาไม่ให้แพทใส่ยาพิษมาให้กินเห็นนี่นะคะขนมอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันว่ามุกจะทายถูกกี่ชิ้นนะคะเอาอะไรก่อนดีเอาง่ายๆก่อนนะพี่นะคะอย่างแรกคืออันนี้ง่ายมากถ้าทายไม่ถูกก็คงไม่ต้องอยู่แล้วบนโลกใบนี้แล้วถ้ามันไม่ถูกอ่ะก็ไปตายซะ อะไรอ่ะเสร็จแล้วเราต้องกินเสร็จแล้วแพทก็ต้องกินใช่ไหมดมง่ายมากเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นคุ้นๆอ่ะมีอันที่มันไม่ติดกันมั้งเฮ้ยรู้แล้วมันชื่อขนมว่าอะไรวะนี่มันเป็นถุงเหลืองๆอ่ะต่อนี่อะไรแคมปัสเหรอมันอร่อยมากถูกต้องแล้วค่ะเย้ข้อที่หนึ่งถูกแล้วขอกินหน่อยตื่นเลยโอเคอันต่อไปอันนี้ทายไม่ถูกแน่นี่ค่ะอย่างที่สองของเราเอาแยะขนมอัดลมแยะเอาอันเล็กๆนะอะไรรู้ว่ามันเป็นเลอะเลรถอะไรเฮ้ยมันต้องเป็นรถที่มูบอกมาตอนกลางวันแน่เลยอ่ะใครบอกวะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะไม่ใช่ให้ choice อีก3รอบถ้าตอบผิดคือข้อนี้ผิดมีตัวเลือกไหมมือโอ้โหเลรสชาติแม่งเป็นแบบนี้หมดอ่ะผักกะเพราอ่ะมาแล้วเอ้ยรถอะไรอ่ะเลสองครั้งอร่อยร้อนอะไรอ่ะไม่เป็นอย่างนี้หรออะไรวะร้อนอะไรวะไม่บอกถุงสีเขียวถุงสีเขียวมันไม่ใช่อะไรกะเพรากะเพราเอ้ยร้อนไอ้นี่แน่เลยอ่ะเบี้ยงคำอันต่อไปอะไรอีกวะนี่นะคะคือสิ่งต่อไปอันนี้เป็นขนมในตำนานอะไรวะแกะไม่ออกโอ๊ยเอาเป็นไก่แผ่พ่อจะหลุดแล้วอ่ะรู้ละขนมอะไรวะโอมตินใช่ไหมทำไมมันง่ายไปหรอใช่ไหมตินทองสีแดงเหลืออีกสองอันถูกไปสามอันแล้วอ่ะแคทอ่อนจังวะอุตส่าห์ให้ง่ายๆอันนี้ไม่ถูกแน่นอน 100% อ้าวนี่นะคะสิ่งนี้อร่อยมากมีขายในเซเว่นไปซื้อกินซะดมไม่รู้อ่ะเด้มันชิ้นใหญ่กินเองกัด
ชื่อข้าวโอ๊ตยี่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออ่ะแต่เป็นยี่ห้อผู้ชายต้องบอกยี่ห้ออยู่ข้างๆคุกกี้กูทำในเชลล์อ่ะยี่ห้ออะไรวะต้องบอกยี่ห้อมันผิดอ๋อไม่รู้ยี่ห้อยี่ห้อข้าวโอ๊ตไงอะไรโอ๊ตโอ๊ตอ่ะมีพลังงาน120โอ๊ตแฟชั่นเหรอไม่ใช่เราไม่เคยกินข้าวโอ๊ตอ่ะใครจะไปรู้อ่ะเพชรหรือผิดเออผิดก็ได้ผิดแล้วหนึ่งข้ออะไรวะยี่ห้อควีเกอร์เออนั่นแหละโอเคอย่างสุดท้ายนะคะมันคือสิ่งนี้ตราไม่ต้องขย่าเอามาให้กินดีกว่าหญิงคุ้นเคยมากเลยอ่ะถ้าแบบไม่ยากกว่านี้ป่ะแพนรู้แล้วพิงก้อนสีเขียวอ่ะ ใช่ปะวะเออ อร่อยอ่ะคืออร่อยอันเล็กเลยก็เปิดได้ยังเปิดได้แล้วเหมือนคนตาบอดตลอดเลยสรุปว่าหมูพลาดถูกไปทั้งหมด4ข้อแพนขี้โกงไหนวะยี่ห้ออะไรก็อันนี้แหละที่มันเหลืออันเดียวในเชลล์ตอนแรกจะหยิบอันนี้มากอร่อยอร่อยเลยโอเคตาปิดไปปิดมาคิ้วหลุดปิดมาตาหักแน่ไอชาโนติดในนี้ของผ้าเป็นซักเลยนะกลิ่นซูกัสเลยนี่อยู่ในอ่ะแต่มันจะหลุดแล้วอะหลุดปะหลุดผมเป็นคนผมลื่นด้วยเนี่ยแหละผมสุขภาพดีสีมันผมเสียแหละต้องผมเสียแหละหลุดปะอีหัวเล็กโอเคได้ละเห็นนิ้วไม่เห็นโลกช่างมืดมนเข้าใจหรือยังว่ามุกเมื่อ2นาทีที่แล้วเป็นไงกันไกลหน่อยนะคะขนมลมทำร้านเรียกขนมอัดลมโอ้ยข้าวมันเหมือนน้ำอัดลมเลยไอ้แล้วมันก็เป็นแม่เหมือนที่พูดกันไว้จริงๆด้วยฮะได้แล้วเดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวกับใครนะได้ค่ะได้ค่ะแม่โทรมานะเหมือนที่เราคาดการณ์กันไว้ไม่ผิดแล้วอยากกินหิวก็วันนี้ยังหิวเจ็บปะเจ็บก็ด่าให้เจ็บไม่ได้ด่าให้แจ๊กจี้เฮ้ยช้าจังเออมันแกะยากปากดีๆไก่ย่างไม่น่าวันนี้มาไก่ย่างถุงสีแดงเออถุงสีเขียวมั้งไก่ย่างเอ้ยจะสีเขียวดีว่ะขนมที่กินทุกวันตอนนี้อันนี้แพทย์จะทายถูกไหมยังถ้ามันเหลืองมากถ้ามันลื่นอ่ะกลับไว้เออน้องแพทคะมีน้องแพทจะทายถูกไหมคะรสนี้อันนี้ค่ะรสชาติเป็นไงยังไม่เคยกินเลยเละปะเละรสซัมติงเกี่ยวกับซีฟู้ดปะปูผัดผงกะหรี่ no มีรสอะไรบ้างอ่ะให้กินอีกรอบหนึ่งอ่ะว่าแล้วว่าอันนี้แท้ต้องทายไม่ถูกหอยอ่ะน้องหอยหอยแท้เป็นซัมติงอีกกับซีฟู้ดคือถูกแล้วกุ้งปะกุ้งอะไรอ่ะกุ้งเผาฉลาดมากค่ะน้องแพ้มันมีรสนี้ด้วยค่ะข้ารู้ว่ารสชาติคล้ายๆกุ้งเผาไม่รู้ว่ามันมีเลยรสนี้กุ้งเผาอ่ะเป็นอันใหม่ถูก2ข้อแล้วม
นี่ลงทุนซื้ออันนี้มาให้กินแล้วนะแพงใช่ไหมคิดว่าไม่ได้ดูบินให้ดมช็อกโกแลตและกัดเข้าไปไววะมันไม่ให้สนิกเกอร์อ่ะไม่ให้สนิกเกอร์มันก็ไม่ให้เบ่งเบ่งด้วยให้เบ่งเบ่งไม่เคยไม่เคยกินอ่ะคิดแคทปะ not คิดแคทกำลังคิดถึงภาพเชลฟ์ในเซเว่นอยู่มันมีอะไรบ้างบาร์มันแบบไม่หูป่ะมันมีคาราเมลแล้วมันก็มีช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ไม่ให้สนิกเกอร์เออนั่นน่ะสิมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะยอมแพ้นะยอมมันต้องอย่างนี้แหละเจ้ากันบ้างคืออะไรเดี๋ยวเปิดมาก็รู้เองว่ามันคืออะไรโหไม่เฉลยด้วยผิดไปก่อนนะอันนี้เดาไม่ยากเลยแพทถ้าผิดนี่แสดงว่าไม่เคยเป็นเด็กคาริโบครบจะซื้ออีกอันหนึ่งมาโถ่ถูกค่าถูกหมดยังยังไม่หมดอีกอันนึงไม่หมดครบปะวะหนึ่งสองสามที่อันสุดท้ายขนมอัดลมอีกเช่นเคยแกะไม่ออกฮาริโบหมดยังโคล่ามาคือช็อกโกแลตง่ายไปปะใครจะบอกของเธอเปิดมาแล้วจะรู้ว่าอันที่ผิดคืออะไรมันคืออันนี้ไม่โฟกัสเลยคุณคนไม่มีบุญนี่แล้วก็อันนี้กุ้งเผาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเซเว่นแดงใดแกไม่รู้มันเป็นสองทบกินมาอย่างนั้นแหละเหมือนเด็กอะเท่ากันปะเนี่ยได้สี่แล้วจบแล้วนะคะสำหรับการปิดตาทายขนมอันง่ายดายของพวกเราเพราะว่าผิดกันแค่คนละหนึ่งคอเท่านั้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกินขนมต่อกันบ๊ายบายค่ะ